รัฐบาลเตือนประชาชนเร่งลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าและนอกราชอาณาจักรวันพรุ่งนี้9เมษายนเป็นวันสุดท้ายค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตือนประชาชนที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคม2566ได้อย่าลืมลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตกำหนด โดยในวันพรุ่งนี้9เมษายน2566นะคะจะเป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและเป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรด้วยค่ะสำหรับการขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งทางกกตระบุว่าผู้ใช้สิทธิต้องแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง30วันก่อนวันเลือกตั้งในวันและเวลาราชการได้3ช่องทางค่ะ คือ1นนะคะยื่นด้วยตนเองหรือสามารถยื่นคําขอเป็นกลุ่มได้โดยมอบหมายผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอื่นยื่นแทนได้ค่ะ2ยื่นทางไปรษณีย์โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญทางนี้ให้ยื่นเอกสารหลักฐานแบบคําร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือคณะบุคคลสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้และมีเลขประจําตัวประชาชนพร้อมกับรับรองสําเนาถูกต้องค่ะ และช่องทางที่3นะคะยื่นผ่านช่องทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์หรือทางแอปพลิเคชันสมาร์ทวอททั้งระบบ iOS และ Android ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะหลังจากที่ได้มีการเปิดให้ประชาชนคนไทยลงทะเบียนการเลือกตั้งนอกรราอาณาจักรตั้งแต่วันที่25มีนาคมถึง9เมษายนนะคะสถานะปัจจุบันของผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งอยู่ที่72,779รายค่ะ เลขาธิการกรกะตยืนยันระบบบัตรเลือกตั้งรัฐกลุมไม่สามารถทำปลอมลอกเลียนแบบได้เตือนคอรมอและข้าราชการระวังหาเสียงอาจไม่เป็นกลางการเมือง คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกก,กตจัดโครงการปฏิรูปการเมืองสุจริตบนฐานของการเลือกตั้งกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมณชันโดยมีนายสแสงบุญมีเลขาธิการกกตเป็นประธานค่ะมีกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งในการเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งสอสอแบบ,บแบ่งเขตเลือกตั้ง33เขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ เลขาธิการกรกะตนะคะกล่าวถึงการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขตรวมถึงนอกราชอาณาจักรค,ค่ะว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเพื่อออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันให้มากที่สุดค่ะ ทั้งนี้สำหรับกรณีการพูดตำแหน่งบนเวทีระหว่างการหาเสียงสามารถกระทำได้หรือไม่นายสวงสกล่าวคําว่าการหาเสียงโดยพูดข้อเท็จจริงนั้นสามารถกระทำได้และถูกต้องแต่ว่าต้องไม่พูดจาใส่ร้ายผู้อื่นด้วยข้อความเท็จดังนั้นจึงขอเตือนให้คณะรัฐมนตรีและข้าราชการนะคะพึงระวังเรื่องการกล่าวถึงตำแหน่งหน้าที่ที่มีคุณและโทษกับพรรคการเมืองรวมถึงการใช้ทรัพยากรของรัฐในการหาเสียงเพราะอาจเกี่ยวพันกับความไม่เป็นกลางทางการเมืองค่ะ ส่วนเรื่องการจัดงานมหรสพหรืองานรื่นเริงต่างๆนะคะนายแสวงระบุว่าประเด็นนี้ขึ้นอยู่กับพฤติการเป็นหลักค่ะย้ำว่าหากใช้เพลงพักการเมืองหาเสียงด้วยการเปิดแผ่นเสียงสามารถกระทําได้แต่ไม่ควรร้องสดหรือว่ามีการแสดงใดๆเพราะอาจเข้าข่ายมีความผิดได้ดังนั้นพักการเมืองและผู้สมัครสสอจึงควรหลีกเลี่ยงแต่ยืนยันนะคะว่าประชาชนยังสามารถทําได้ตามปกติค่ะ สำหรับเรื่องสีบัตรเลือกตั้งนั้นขณะนี้ทางกะกะตยังไม่ได้กำหนดแต่อยากให้ประชาชนมั่นใจค่ะว่าระบบบัตรเลือกตั้งมีความปลอดภยัยและสามารถตรวจสอบได้ยืนยันว่าไม่สามารถทำบัตรปลอมได้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังกล่าวถึงการร้องเรียนภายหลังเปิดสมัครรับเลือกตั้งเขาว่า ปัจจุบันได้รับเรื่องร้องเรียนการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในพื้นที่ภาคอีสานแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบดังนั้นทางผู้มยการกรกะตจังหวัดก็จะมีการเชิญผู้ร้องเรียนมาให้ปักคําเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบความสุจริตและเที่ยงธรรมต่อไปค่ะวะราวุฒิคงสันติลุยหาเสียงนองจอกขณะพลเอกธรรมรักลุยอีสานหาเสียงช่วยพักพลังประชารัฐด,ด้านนายแพทย์วรงย้ำจุดยืนไทยพักดีปราบโกงปกป้องสถาบันค่ะ นายวรวุิศิลปะอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาพร้อมด้วยนายสันติกีรานันรองหัวหน้าพักและคณะทีมงานพักชาติไทยพัฒนาร่วมลงพื้นที่เขตหนองจอกคลองสามวาเขต17ร่วมกับนายฮาซันวันนุผู้สมัครสสเขตหนองจอกคลองสามวากรุงเทพมหานครค่ะโดยนายวรวุินะคะได้นําทีมงานผู้สมัครลงพื้นที่พบปะชาวบ้านที่ตลาดสดหนองจอกบรรยากาศก็มีประชาชนเดินทางเข้ามาจับใจ่ายใช้สอยเป็นจํานวนมากโดยพ่อค้าแม่ค้าต่างส่งเสียงเชียร์ให้กําลังใจง นายวราวุธและผู้สมัครตลอดทางจากนั้นนายวราวุธและคณะได้ขึ้นรถจาเลง้งทักทายพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามเส้นทางและสำรวจเส้นทางสัญจรของประชาชนในพื้นที่เขตคลองสามวาซึ่งก็พบปัญหาทางคมนาคมอย่างเป็นหลุมบ่อไฟฟ้าน้ำประปาเข้าไม่ถึงค่ะซึ่งก็มีชาวบ้านเข้ามาร้องทุกข์เป็นจานวนมาก ด้นานพลเอกธรรมรักษ์อิสรางกูลณายุทธยาที่ปรึกษาหัวหน้าพักพลังประชารัฐเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิซึ่งนับเป็นการเดินทางลงพื้นที่ภาคอีสานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กำลังใจและเน้นย้ำผู้สมัครพักได้เร่งผลักดันประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในพื้นที่รับทราบถึงนโยบายของพักที่พักสามารถทำได้จริงมุ่งเน้นการสร้างความสามัคคีปรองดองการบริหารจัดการน้ำโครงการบัตรพลังประชารัฐการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดโดยพลเอกธรรมรักษ์ กล่าวว่าการพบปะพี่น้องประชาชนเราได้เน้นนโยบายในการสร้างความปรองดองในสังคมการแก้ปัญหาด้านยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมไม่เน้นการขายฝันนโยบายของพักทำได้จริงซึ่งในอดีตตนได้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีนั้นได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลปัญหาด้านยาเสพติดซึ่งในช่วงนั้นมีการปรับปรามอย่างจริงจังและเห็นเป็นรูปธรรมค่ะ ขณะที่นายแพทย์วรงเดชก,กิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีช่วยนายพัทรพลหมดมนทินหรือดรนีโอผู้สมัครสอสกอ,มอทมเขต2ใหมายเลขก6หาเสียงที่ Sky walk, สกายวอล์กสีแยกปทุมวันพร้อมกับปราัยชี้แจงนโยบายของพักนะคะโดยนายแพทย์วรงกล่าวว่าพักไทยพักดียืนยันจะเข้าไปปราบโกงปกป้องสถาบันหยุด ทุนผ,ผูกขาดด้านพลังงานและการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาค่าครองชีพทั้งราคาอินเทอร์เน็ตค่าไฟฟ้าและก๊าซหุงต้มจึงขอให้ประชาชนสนับสนุนผู้สมัครสสแบบแบ่งเขตซึ่งพักส่งไม่ต่ำกว่า300เขตทั่วประเทศโดยมีหมายเลขแตกต่างกันไปค่ะส่วนสสแบบบัญชีรายชื่อขอประชาชนกาหมายเลข21ฝุ่นเชียงใหม่ย,ยังวิกฤตนะคะจังหวัดขยายเวลาให้ work from home เพิ่มอีก2วันค่ะ ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งจัดระบบการทำงานที่บ้านหรือการเวิร์กฟรอมโฮมและขอประชาชนหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านในวันศุกร์ที่7เมษายนที่ผ่านมาหลังสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5มีค่าคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานวิกฤตมาต่อเนื่องนั้นขณะนี้สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายและหนักขึ้นค่ะนายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ออกประกาศขยายเวลาการทำงานที่บ้านและหลีกเลี่ยง การออกนอกบ้านไปอีก2วันจนถึงวันอาทิตย์ที่9เมษาย,ยนเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนหากสถานการณ์ฝุ่นละอองยังมีแนวโน้มที่สูงขึ้นหรือลดลงเข้าสู่ภาวะปกติจะออกประกาศให้ประชาชนทราบโดยเร็วต่อไปค่ะ ขณะที่เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือนำโดยมูล,ลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมหรือเอ็นลอแจ้งว่าในวันที่10เมษายนนี้ที่ศาลปกครองเชียงใหม่ทางเครือข่ายาประชาชนภาคเหนือจะร่วมกันฟ้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรตอให้ดำเนินการตามพรบรส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไข ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองพรบรหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้มีการปฏิบัติการตามกฎหมายและนโยบายที่ได้มีการจัดทําไว้เพื่อลดทอนความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นที่เกิดขึ้นในห้วงเวลานี้โดยให้ร่วมลงนามที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถึงวันที่9เมษายนนี้ค่ะสำหรับคุณภาพอากาศวันนี้นะคะเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษรายงานว่า สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ PM 2.5ตรวจพบค่าระหว่าง55ถึง364ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเกินมาตรฐานทางภาคเหนือตอนบนค่ะด้านเว็บไซต์ตรวจคุณภาพอากาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงานสภาพฝุ่นรายชั่วโมงทุกอำเภอมีค่าเกิน450ไมโครอนโดยเฉพาะที่อำเภอเชียงดาวขึ้นไปถึง883ไมโครอนเข้าขั้นวิกฤตรุนแรงค่ะ กระทรวงพาณิชย์เคาะประกันรายได้ข้าวงวดที่26แล้วเริ่มจ่าย12เมษาย,ยนนี้ราคาพุ่งรับเทศกาลสงกรานค่ะ นายอุดมศรีสมทรงรองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยค่าว่าคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวงวดที่26สหำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่1-7เมษายน2566แล้วค่ะ โดยข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่นะคะเกณฑ์กลางตันละ13,582บาท47สตางค์ค่ะชดเชยตันละ417บาท53สตางค์และข้าวเปลือกปทุมธานีเกณฑ์กลางตันละ1936สบาท8ปสตางค์ชดเชยตันละ63บสาท16สตางค์ค่ะสำหรับข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกเหนียวนะคะมีราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าราคาประกันจึงไม่มีส่วนต่างชดเชยในงวดนี้ และสำหรับข้าวเปลือกหอมมะลิไม่มีราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเนื่องจากสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวแล้วโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธอกศจะจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์งวดที่26นะคะในวันที่12เมษายน2566ค่ะและสถานการณ์การซื้อขายข้าวในตลาดช่วงนี้ข้าวเจ้ามีความต้องการต่อเนื่องส่งผลให้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากในช่วงนี้ค่ะส่วนข้าวชนิดอื่นๆนะคะมีการ ซื้อขายกันตามปกติทำให้ราคาขยับขึ้นเล็กน้อยสำหรับสถานการณ์การส่งออกผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศให้ข้อมูลค่ะว่าปริมาณการส่งออกจนถึงวันที่5เมษายน2566สามารถส่งออกข้าวได้แล้วกว่า2.26ล้านตันด้วยการขนส่งทางเรือที่กลับสู่ภาวะปกติ ประกอบกับค่างเงินบาทที่เริ่มมีเสถียรภาพรวมถึงประเทศที่เคยสต็อกข้าวไว้เริ่มนำข้าวออกมาใช้ทำให้ปริมาณข้าวในสต็อกเริ่มลดลงค่ะจึงมีแนวโน้มนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นส่งผลให้สถานการณ์การส่งออกของไทยเป็นไปได้ด้วยดีซึ่งการส่งออกในปีนี้คาดว่าอาจจะได้ถึง8ล้านตันโดยประมาณค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n breaking news